ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่ในช่วงนี้นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวนิดานะคะเกิดวันจันทร์ที่21กันยายนปี13นะคะเวลา 12:30 นถามเรื่องของการเงินและการงานค่ะช่วงนี้เป็นคนราศีธนูถ้าถามเรื่องการเงินต้องบอกว่าเงินรั่วละสถานการณ์เงินรั่วเนี่ยคงอยู่ไปถึงสิ้นปี60เลยแต่ไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้นะแต่แปลว่าเงินรั่วมาก็คือใช้หมดใช้หมดดวงนี้ห่วงเรื่องหนึ่งก็คือว่าระวังอย่าสร้างภาระเรื่องหนี้สินในระยะนี้มีแนวโน้มว่าจะสร้างหนี้สินและที่สำคัญก็คือว่าดวงนี้จะเป็นหนี้เพราะถูกเขาหลอกเป็นหรือต้องไปใช้หนี้แทนเขาเนี่ยตอนนี้เตือนเลยนะอะไรที่เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาอะอย่าเข้าไปยุ่งยุ่งมากคุณต้องจ่ายแทนนะครับส่วนเรื่องแล้วก็เรื่องการงานเนี่ยจะดีขึ้นคุณจะมีแนวโน้มว่าจะมีโชคในเรื่องงานแล้วมีโอกาสทำงานมากกว่า1อย่างเข้าใจว่าน่าจะเป็นงานประจำส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นงานเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องงานเนี่ยดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ดีครับงานท่านต่อไปค่ะคุณสมฤดีนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี29เวลา9โมงนะคะถามเรื่องของงานเงินความรักจะได้เปลี่ยนงานไหมคะเวลา9โมง9โมงตรงค่ะ9โมงตรงงานเงินความรักและจะได้เปลี่ยนงานไหมคะดวงนี้มีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่งานเริ่มดีขึ้นมีโอกาสจะเปลี่ยนงานและมีโอกาสเปลี่ยนกระทันหันด้วยแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่ไม่ได้ต้องบอกก่อนนะว่าเปลี่ยนแล้วงานไม่ได้สบายค่ะครับความรักการเงินค่ะเรื่องความรักนี่ในดวงนี้เนี่ยในระยะนี้เนี่ยในเรื่องความรักต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเรื่องความรักคงมีได้นะแต่ว่าก็คงยังไม่ได้มีความมั่นคงพอนะครับแต่ว่าเริ่มมีความรักในปีนี้แต่ยังไม่ถือว่ามั่นคงพอครับค่ะนะการเงินการเงินก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าดวงคุณเนี่ยปีนี้ยังมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนแต่ก็เหมือนเก็บยากนะครับนะมาต่อที่ท่านต่อไปเลยค่ะจากคุณช่อทิพย์นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคมปี28เวลานะคะ 21:11 ค่ะนะการงานจะได้รับราชการหรือไม่คะการเงินและความรักค่ะดวงนี้เกิดในราศีที่ค่อนข้างดีนะเป็นราศีพิจิกเพราะฉะนั้นแปลว่ามีโอกาสรับราชการแต่ต้องรีบขยันตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะว่าดวงปีนี้เป็นปีที่มีโชคการแข่งขันของเราชาวราศีพิจิกนะพี่บอกว่าถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาที่จะดูหนังสือสอบนะผมว่าปีนี้สอบได้ราชการแล้วครับถ้าอยากได้ก็ได้ถ้าอยากได้ก็จะได้แล้วครับเพราะว่ามีโชคจากการแข่งขันการสอบการเงินและความการเงินการเงินเนี่ยนะครับยังแปลว่ายังไม่มีรายได้ที่แน่นอนหรือรายได้ยังไม่พอใช้ส่วนเรื่องความรักน่ะมีแต่ว่าเกรงว่าจะเป็นรักซ้อนกันนะครับก็ความรักก็อย่าเพิ่งไปอะไรเลยเพราะดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหารักซ้อนตลอด2ปีข้างหน้านะครับคำว่ารักซ้อนแปลว่าเปลี่ยนใจก็ได้นะคือได้มาแล้วก็เปลี่ยนใจก็เป็นไปได้นะถ้าต่อไปค่ะคุณปานิสลาค่ะเกิดวันอังคารที่2กันยายนปี29นะคะเวลา 17:09 การงานกับการเงินจะดีไหมคะอาจารย์การงานดวงนี้กับมังกรเหมือนกันนะครับการงานเนี่ยกำลังเริ่มค่อยๆดีขึ้นมีคนให้การสนับสนุนและผู้ใหญ่ก็จะเริ่มค่อยๆช่วยนะครับส่วนเรื่องการเงินยังไม่ดีจนกว่าจะเป็นเดือนกันยาปีหน้าการเงินถึงจะดีขึ้นเอาไปว่าช่วงนี้มีโชคในเรื่องคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับค่ะก็ถ้ามีใครมาอะไรก็รับไว้นะก็รับไว้ก่อนเอาโอกาสไว้นะคะอย่าทิ้งไปนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามานะคะมีอีเมลนะคะจากคุณโกศลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่3เมษายนปี20นะคะเกิดเวลา 14:30 หรือว่าบ่าย 2:30 นปีมะเสงนะคะคจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยจะมีอุปสรรคอะไรไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นดวงเนี่ยนะครับถูกกำหนดไว้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องจากบ้านไปทำงานในถิ่นฐานไกลค่ะเนี้ยก็คงไม่มีอุปสรรคคงได้ไปละครับเพราะว่าในดวงบอกว่ามีเหตุจะต้องจากบ้านไปในถิ่นฐานไกลและการไปจากประเทศไทยเนี่ยในดวงกำหนดเลยนะครับว่าต้องไปภายในปี60ก็คือเริ่มแต่ปีนี้เลยนะครับแต่ว่ามีเหตุจะต้องไปภายในปี60ก็คงได้ไปนะครับเพราะมีดวงทิ้งถิ่นฐานแล้วนะครับค่ะแล้วมีอะไรจะเตือนไหมคะอาจารย์ดวงนี้คงไม่มีอะไรเตือนเพราะว่าไม่ได้มีเคราะห์อะไรเป็นเพียงแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะไปในถิ่นฐานใหม่
นะครับแต่ผมเข้าใจว่าถ้าจะไปคงไปในช่วงปีหน้าต้นปีมากกว่านะครับนะในช่วงต้นปีหน้าต้นปีมากกว่าไม่มีอะไรไปได้สบายใจไปได้สบายครับคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามผ่านเข้ามาทางอีเมลของเราได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะส่งเข้ามายังรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี 11140 นะคะแล้วก็อย่างต้นรายการของเราเนี่ยที่ได้พูดถึงไปก็เป็นเรื่องของดาวพฤหัสที่ให้คุณให้คุณหรือว่าไม่ให้คุณกับชาวราศีตุลพิจิกและธนูซึ่งเป็น3ราศีสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็สรุปได้แล้วนะคะว่าตุลไม่ให้แล้วก็ไม่ให้โชคแล้วก็เมษก็ไม่ให้กุมก็ไม่ให้มี3ราศีกุมก็ไม่ให้3ราศีนี้ไม่ได้นะคะแต่พิจิกกับธนูดีครับแต่ก็เราก็บอกวิธีถ้าไม่ได้ทำยังไงถึงจะได้ก็บอกเคล็ดวิธีการทำให้ได้ในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเคราะห์นะครับคราวนี้เราพูดถึงพฤหัสให้โชคปีหน้าเนี่ยดาวใหญ่ตัวหนึ่งที่จะย้ายเป็นดาวที่ให้เคราะห์คือดาวเสาร์และปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ดาวเสาร์ย้ายตัวเดียวนะครับดาวมฤตยูที่แปลว่าความหมายมฤตยูแปลว่าวิปริตอาเพศก็จะย้ายด้วยนั่นหมายความว่าการย้ายของดาวสองชุดเนี้ยนะครับจะทำให้มีผลกระทบกับราศีหลายๆราศีงั้นเราจะมาค่อยแจกแจงให้ดูว่าต้องตั้งรับกันยังไงในแต่ละราศีค่ะงั้นเราก็ติดตามรายการไปพร้อมๆกันนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังอยากจะสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์หรือว่าศึกษาอยู่เนี่ยค่ะแพนแนะนำว่าถ้าฟังอาจารย์ทุกๆวันอังคารเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้ากลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่นะคะเวลา 18:00 น. ถึง 13:30 น. วันนี้แพทย์อาจารย์วิเชียรและน้องๆทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ